إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوا على نبينا وحبيبنا مصطفى مرشدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا وصلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما فقد تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أما بعد ท่านพี่น้องผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ท่านพี่น้องที่เจริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องที่เคารพรักครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านได้มาอยู่ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้สถานที่ที่เราจะแสดงตนเป็นเบ่าที่รู้คุณเป็นเบ่าที่กตัญญูต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็แสดงความเป็นเอกภาพในบรรดามวลหมู่ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์การแสดงความเป็นบุคคลที่ยอมรับน้อมรับต่อคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเมื่อเชื่อวันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้สิ่งที่ผมจะได้นำเรียนกับพวกเราทุกๆคนเป็นเรื่องที่ถ้าจะพูดกันแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีความใกล้ตัวกับพวกเราแต่พวกเรานะครับอาจจะหลงลืมหรือว่าอาจจะละเลยหรืออาจจะเพิกเฉยไม่สนใจใยดีกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ได้ระบุเอาไว้ทั้งในอัลกุรอานและก็ในหะดีษซอฮีหะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนั่นก็คือการที่เรานั้นจะมีการสนทนาแล้วก็การพูดถึงผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่3เพราะอะไรทำไมถึงพูดเรื่องนี้พี่น้องครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นสถานการณ์ที่พวกเราเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่ฝุ่นตลบไม่ว่าจะเป็นโซเชียลไม่ว่าจะเป็นนะเรื่องราวต่างๆที่เราได้มีการพูดคุยกันสนทนาภาทีกันหลายๆเรื่องหลายๆกลุ่มน้ำชาหลายๆกลุ่มคนเวลาที่เราพูดถึงบุคคลที่3โดยที่เราก็ไม่รู้เท่านะครับถึงการหรืออาจจะไม่เข้าใจหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางทีก็ทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อาจจะอร่อยปากนะครับการที่เรานั้นพูดคุยถึงเรื่องของคนอื่นในพี่น้องครับอย่าว่าแต่พี่น้องเลยผมเองก็เหมือนกันเวลาที่เราจะคุยถึงข้อเสียจะคุยถึงข้อดีหรือจะคุยถึงบุคคลที่3ที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยต่อหน้าเราเนี่ยมันสาอร่อยปากดังนั้นวันนี้เราจะต้องมาเตือนตัวเองแล้วก็เตือนพี่น้องที่ผมเคารพรักทุกท่านในที่นี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเวลาที่เราไปศึกษาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานองค์การสั้นๆซูเราะห์สั้นๆที่เราได้เรียนและอาจจะได้ท่องจำอาจจะได้ฟังแต่พี่น้องลองดูสิ่งที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินเขาได้ทำการอธิบายกันนะครับในซูเราะห์นี้พี่น้องครับในซูเราะห์อัลฮุมะซะห์พี่น้องเคยได้ยินนะครับเราอ่านกันอยู่เป็นประจำลูกหลานของเราท่องจำกันอย่างดัดดื่นแต่จะมีสักกี่คนที่หยิบยกแล้วก็นำอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์สั้นๆที่เราว่านี่แหละครับไปสู่การปฏิบัติไปสู่การปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองดังนั้นพี่น้องครับ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงไวลุลลิกุลลิฮุมาซะติลลุมาซะไวลุนเป็นเขาเรียกกะลิมะตุลวะอีดภาษาอาหรับเขาเรียกว่าเป็นคําสัญญาร้ายภาษาไทยเขาแปลว่าคําสัญญาร้ายหรือเป็นการเตือนเป็นการฆ่าโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านอิหม่ามอัลมุอัลลิมีได้อธิบายนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการตัฟซีรแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของทางด้านภาษาได้อธิบายคำสองคำในอายะห์กุรอานองค์การนี้คำที่หนึ่งก็คือคำว่าอัลฮุมาซาอัลฮุมาซาเป็นรากศัพท์ที่มาจากคำว่าอัลฮัมซูหมายถึงอะไรพี่น้องทราบไหมคำว่าอัลฮัมซูหมายถึงการเยาะเย้ยการดูถูกการถากถางคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่าทางอากัปกิริยาหรือแม้จะเป็นการแค่เพียงใช้นิ้วมือนะครับในการเยาะเย้ยใครสักคนหนึ่งที่เราไม่ชอบหน้าชอบตาเขาจะใช้นิ้วดูถูกจะใส่หัวจะมีปฏิกิริยานะครับด้วยกับการใช้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกว่าเราไม่ชอบเขาหรืออาจจะเป็นการดูถูกถากถางคนหนึ่งคนใดก็ตามดังนั้นคำว่าอัลฮัมซูหรืออัลฮุมาซาตรงนี้หมายถึงการเยาะเย้ยนะครับหมายถึงการดูถูกการถากถางนะครับแล้วก็ทำให้ดูเหมือนกับว่าคนที่เราไปเยาะเย้ยเขานั้นเป็นบุคคลที่เสียสติเป็นบุคคลเป็นคนบ้าเป็นคนวิกลจริตประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยายังไงก็ตามนะครับแล้วก็คำนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกใช้เอามาไว้ในองค์การแรกของในซูเราะห์อัลฮุมาซะฮ์ไวลุลลิกุลลิพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการเตือนและฆ่าโทษกับบรรดาทุกคนลิกุลลีแปลว่าทุกคนที่มีคุณลักษณะอัลฮุมาซะตรงนี้เป็นลักษณะนะครับเป็นลักษณะไม่ใช่ชื่อใครนะครับเป็นลักษณะของบุคคลคนหนึ่งที่มีนิสัยใจคอชอบเยาะเย้ยดูถูกถากถางเพื่อนมนุษย์หรืออาจจะเยาะเย้ยดูถูกถากถางใครสักคนหนึ่งคนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ต่ำต้อยกว่าคนที่สูงศักดิ์กว่าเราหรือจะเป็นคนพิกลพิการหรือจะเป็นคนที่มีตำหนิทางด้านร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามนี่แหละครับคือคำว่าอัลฮัมซูหรืออัลฮุมาซะดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแล้วก็เป็นการห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับที่บอกให้เราต้องระวังให้เราต้องรู้ถึงการที่เราจะมีอากัปกิริยาอันหนึ่งอันใดแล้วมันจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจสร้างความเสียอกเสียใจให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ลุ่นความหายนะความวิบัติหรือความชิบหายจะได้ประสบกับทุกคนที่มีคุณลักษณะชอบเยาะเย้ยดูถูกถากถางผู้คนแล้วก็ลูมาซะคำว่าลูมาซะมาจากรากศัพท์ของคำว่าอัลลัมซูตัวลามมีมแล้วก็ตัวไซแปลว่าอะไรพี่น้องครับอัลลัมซูนักวิชาการอธิบายคำนี้บอกว่าเป็นการเยาะเย้ยเหมือนกันทำไมภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะแปลกคำว่าเยาะเย้ยเนี่ยใช้เอาไว้หลายคำและไม่ใช่คำนี้อย่างเดียวนะครับมีอีกหลายคำมากในอัลกุรอานในหะดีษหรือในภาษาอาหรับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกใช้คำที่แตกต่างกันไปนี่เป็นอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งบริบทที่ทำให้พวกเราได้รู้ว่านี่คือความละเอียดอ่อนของภาษาอาหรับที่พวกเราต้องตระหนักดังนั้นคำว่าอัลลัมซูนักวิชาการอธิบายเอาไว้นั่นคือการเยาะเย้ยเหมือนกันแต่มันคือการเยาะเย้ยด้วยกับคำพูดคำจานะครับเรียกชื่อคนไอ้เป๋อย่างนี้ไอ้เตี้ยอย่างนั้นไอ้ดำอย่างนั้นไอ้แห้งไอ้อ้วนอะไรก็ตามพูดจาดูถูกถากถางเยาะเย้ยหรืออาจจะไปลดเกียรติบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปบ่งบอกหรือไปพูดแจ้งปมด้อยของบุคคลหนึ่งคนใดนี่คือสิ่งที่ศาสนาห้ามแต่คนบ้านเราใช้กันอย่างดัดดิบพวกเราเนี่ยนะครับเวลาเจอใครสักคนนึงอ๋อบางมัดเป๋นะครับอ๋อใครอ่ะบางอะไรอ่ะนิซอบ้าอย่างนั้นนะครับนี่ซ้อหยิกอย่างนั้นนะครับบางโซดดำอย่างนี้พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยแหละครับที่กล่าวมาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนไทยพี่น้องต้องหลีกเลี่ยงถึงแม้ว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมของเราอาจารย์ถ้าไม่บอกชื่อเขาใครจะไปรู้จักล่ะมันมีวิธีอื่นพี่น้องครับเราต้องหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นคำที่เป็นข้อบกพร่องทางด้านร่างกายทางกายภาพของพี่น้องคนหนึ่งคนใดพี่น้องต้องหลีกเลี่ยงอย่าพยายามใช้คำสบถแบบนี้อิสลามถือว่าคำแบบนี้เป็นคำสบถเพราะถือว่าเป็นการเยาะเย้ยเป็นการถากถางเป็นการลดเกียรติของคนคนหนึ่งที่เราพูดถึงเขาดังนั้นนะครับนี้อยู่ในตำรามากะริมุลอัคลากนะครับของท่านอิหม่ามยะฮยาอัลมุอัลลิมีท่านได้อธิบายคำสองคำเห็นไหมครับแค่คำสองคำทำให้เราได้รู้ว่าเนี่ยอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่พระองค์ทรงกล่าวถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดและใช้คำหนึ่งคำใดก็ตามพี่น้องต้องดูความเข้าใจต้องดูคำอธิบาย
จะเข้าใจเองไม่ได้นะครับจะไปตีความเองไม่ได้ยกตัวอย่างอีกสักประเด็นหนึ่งพวกเราหลายคนอาจจะได้เคยได้ยินนะครับสิ่งที่นบีห้ามนบีบอกอะไรนะฮะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันซะซะมานิลกัลบิวัสซินนาวนบีห้ามราคาของสุนัขห้ามราคาของแมวห้ามซื้อขายแมวในคำนี้ในประโยคนี้ซึ่งเป็นคำภาษาอาหรับซึ่งคำภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมนักวิชาการมุฮัดดิซีนอธิบายในภาษาอาหรับคำว่าแมวเนี่ยเยอะมากกิตตอก็ใช่แมวฮิรรอพี่น้องเคยได้ยินไหมครับอบูฮุไรรอพ่อแมวก็แปลว่าแมวแต่ทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าซินนาวเพราะอะไรมันมีนัยยะผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าเวลาที่เราฟังอัลกุรอาน1บทเวลาที่เราฟังหะดีษ1บทเนี่ยพี่น้องต้องไปดูความเข้าใจของบรรดานักวิชาการว่าทำไมนบีเลือกใช้คำนั้นว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกใช้คำนี้มีเหตุมีผลและมีคำอธิบายเอาไว้ทั้งหมดปัญหาคือเราเนี่ยต้องฟังให้เยอะแล้วก็พูดให้น้อยอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจก็ให้เงียบเอาไว้เท่านั้นเองดังนั้นพี่น้องครับคนที่พูดเยอะอย่างผมหรืออย่างวิทยากรที่จะต้องอยู่หน้าไมค์เนี่ยบาปเยอะดังนั้นจึงต้องเตือนพี่น้องแล้วก็เตือนตัวเองด้วยถือโอกาสเป็นการเตือนตัวเองด้วยเช่นเดียวกันหะดีษบทขอมาฟครับในสิ่งที่ผมได้กล่าวมาเป็นคำอธิบายที่บรรดานักวิชาการได้หยิบยกมาอธิบายแล้วก็เป็นการที่อธิบายอายะอันกุรอานองค์การนี้พี่น้องในซูเราะห์อัลฮุจุรอตองค์การที่11ยาอัยยูฮัลลาซีนอามะนูลายัสคอรกอมุนมิลกอมินอัสาอันยากูนูคอยรอนมินฮุมวะลานิซาอุนมินนิซาอินอัสาอันยากุนนะคอยรอนมินฮุนนะวะลาตัลมิซูอัลฟุซะกุมวะลาตานาบะซูบิลอัลกอบในอายะห์กุรอานองค์การนี้เป็นองค์การที่นักวิชาการเอามาอธิบายหะดีษเอามาอธิบายอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดหรือเอ่ยถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นเรื่องเสียให้หายพี่น้องมาดูความหมายของอายะห์กุรอานองค์การนี้ยาอัยยูฮัลลาซีนอามะนูอัลเลาะห์ไม่ได้ใช้ใครนะครับอัลเลาะห์ใช้ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราที่อยู่ตรงนี้และทั้งโลกใบนี้ที่เชื่อมั่นและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายัสคอรกอมุนอย่าได้ทำการเยอะเยาะเย้ยคนกลุ่มหนึ่งอย่าได้ทำการเยาะเย้ยถากถางคนอีกกลุ่มหนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอัสอันยะกูคอยรอนมินฮุมอาจจะเป็นไปได้ว่าคนกลุ่มหนึ่งนั้นอาจคนกลุ่มที่เยาะเย้ยเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อะไรบุเรกว่าคนที่เขาเยาะเย้ยก็ได้อาจจะเป็นคนที่อะไรต่ำกว่าคนที่เขาไปเยาะเย้ยไปดูถูกไปถากถางก็ได้วะลานิซาอุนมินนิซาอินไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็อย่าได้ไปเยาะเย้ยซึ่งกันและกันอีกคนหนึ่งที่เราไปเยาะเย้ยเขาเนี่ยเขาอาจจะดีกว่าเราเขาอาจจะเป็นบุคคลที่ได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอัสาอันยะกุนนะคอยรันมินฮุนนะผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ไปเยาะเย้ยผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไอ้กลุ่มที่ถูกเยาะเย้ยเนี่ยอาจจะดีกว่าก็เป็นได้ดังนั้นนี่คือหลักประกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเราเวลาตัลมิซูอัลฟุซากุมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ทำการตำหนิติเตียนตัวของสู่เจ้าเองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่ออีกเวลาตานาบาซูบิลอัลกอบและอย่าดีเรียกขานกันในชื่อที่เป็นสรรพนามหรือชื่อที่เป็นการบ่งบอกถึงข้อด้อยหรือข้อด้อยทางกายภาพของพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นพี่น้องครับตรงนี้แหละครับตรงเนี้ยคำว่าอัลกอบหมายถึงฉายานักวิชาการมุฟัสซิรีเนี่ยอธิบายคำนี้คำว่าอัลกอบละกอบุนละกอบที่เราเรียกกันว่าละกอบหมายถึงสรรพนามที่เป็นสรรพนามที่พี่น้องมุสลิมไม่ชอบโอตะขัวนี่บางมัดเป๋อย่างเงี้ยสมมุติขอมาอัฟนะครับสมมุตินะครับเขาไม่ต้องการอยากจะให้เรียกเขาแบบนั้นไม่มีใครหรอกครับที่มีความยินยอมหรือมีความรีดอพอใจกับสิ่งที่เป็นข้อตำหนิของตัวเองแล้วไปเรียกดังนั้นพี่น้องครับอะไรที่เป็นข้อตำหนิของพี่น้องมุสลิมของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เขามาเป็นแบบนั้นสร้างให้เขามามีลักษณะแบบนั้นไม่อนุญาตให้มุสลิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในยุคของท่านนบีหลังจากนบีไปอีกกี่พันปีก็ตามศาสนาอิสลามไม่อนุญาตท่านอิหม่ามอัตตะบารีรอฮิมะฮุลลอฮ์อธิบายเอาไว้ในตัฟซีรของอายานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามบรรดาผู้ศรัทธาที่จะทำการดูถูกเหยียดหยามหรือจะเป็นการบอกกล่าวข้อตำหนิ
ในกายภาพของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นความยากจนไม่ว่าจะเป็นลักษณะนะครับการง่อยเปรี้ยสีขาเสียขาใดๆก็ตามหรือการกระทำนะครับที่มันปั้นเจอเราพยายามที่จะไปเรียกพวกเขาเหล่านั้นโดยที่เขาไม่ชอบโดยที่เขาไม่ชอบนะครับไปตั้งฉายาให้กับคนคนนั้นอันตรายนะครับทำไมถึงอันตรายพี่น้องดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ชัดเจนมากๆพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพี่น้องครับซิกรุกะอาคากะบีมายะกเราะซิกรุกะบีมาซิกรุกะอาคากะบีมายะกเราะนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายคําว่าการนินทาว่าร้ายพี่น้องดูคําอธิบายของท่านนบีนะการที่ท่านกล่าวถึงพี่น้องของท่านโดยที่เขารังเกียจโดยที่เขาไม่ชอบนั่นแหละคือการนินทาครับใครที่เอ่ยชื่อเอ่ยนามหรือกล่าวในสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของพี่น้องมุสลิมเนี่ยโดยที่คนคนนั้นไม่ประสงค์ฉันไม่ชอบชื่อแบบนี้ฉันไม่ชอบนะครับไอ้มุนซิดเตี้ยไอ้มุนซิดอ้วนอย่างนี้ถ้าผมไม่ชอบผมจะบอกกับพี่น้องผมไม่ชอบชื่อนี้และไม่อนุญาตให้พี่น้องนำชื่อนี้ไปเรียกผมที่ใดก็ตามนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆดังนั้นนี่ครับหะดีษบทนี้อยู่ในการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมและเป็นหะดีษซอฮีหะเป็นการบ่งบอกและก็อธิบายให้รู้เพราะบางคนเนี่ยนะครับไม่เข้าใจคำว่านินทาเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์นินทาอยากจะปรับปรุงอยากจะเปลี่ยนแปลงใช่ครับแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของทุกคนพี่น้องฟังให้ดีนะการที่เราอยากจะปรับปรุงอยากจะเปลี่ยนแปลงคนบุเรสักคนหนึ่งและพี่น้องก็มาจับกลุ่มนั่งคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่พี่น้องมันไม่ใช่หน้าที่ของพี่น้องทุกคนพี่น้องเข้าใจนะคนที่มีหน้าที่คือใครมันจะมีลำดับขั้นตอนอยู่คนที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหลายท่านอาจจะหยิบยกหะดีษของท่านนบีแต่นั่นมันคือเหตุการณ์เฉพาะของท่านนบีนบีพูดได้นบีทำได้นบีเอ่ยได้เพราะอะไรพี่น้องวามายันติกุนบีจะไม่พูดจะไม่เอื้อนเอ่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันินฮาวาที่มันมาจากอารมณ์ไฟต่ำอินฮุวาอิลลาวะฮยูยูฮาเว้นแต่สิ่งนั้นมันจะเป็นวะฮีที่มาจากท่านมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้กับท่านนบีดังนั้นการที่พี่น้องจะเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ใช่พี่น้องทุกคนทำได้หมดนะครับต้องอาจจะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตวิทยาเป็นผู้รู้เป็นครูอาจารย์และเป็นบุคคลที่รู้กาลเทศะไม่ใช่ทุกคนโอ้โหเรานี่เห็นคนคนหนึ่งบุเรมัสยิดนะครับอันอาฮัดเรารวมตัวกันจะแก้ไขคนคนหนึ่งไม่ใช่อันนี้คือความเข้าใจที่ผิดแล้วก็เลื่อนลอยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญกับการเปลี่ยนแปลงบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นนักมนุษยวิทยาเพราะนบีเวลานบีจะสอนคนมีกาละมีเทศะมีเวลาที่เหมาะสมมีสถานที่ที่ควรไม่ใช่เอะได้หมดไม่ใช่ครับนี่คือความเข้าใจที่คาดเคลื่อนดังนั้นพี่น้องบางคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าอันนามีมะหะดีษของท่านนบีชัดเจนมากทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเอาเรื่องของการติฉินนินทาไปไว้อยู่ในหมวดบาปใหญ่นบีบอกว่ายังไงลายะดะคูลุญญันนตะพวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์เป็นอันขาดอันนามีมาคนที่มีการติฉินนินทาชอบเอาเรื่องของคนนั้นไปบอกกับคนนี้เอาเรื่องของคนนี้ไปบอกกับคนนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงถือว่านินทาถ้าไม่ใช่เรื่องจริงถือว่าใส่ร้ายเห็นไหมครับทำไมศาสนาเราถึงเข้มงวดขนาดนี้พี่น้องทราบไหมทำไมศาสนาจึงไม่อนุญาตให้เรานั้นพูดถึงเรื่องของพี่น้องคนอื่นโดยที่เขาไม่ชอบโดยที่เขาอะไรครับโดยที่เขาไม่รับรู้ไม่ชอบหรือไม่ได้อยู่ด้วยกับเราตรงนั้นเพราะอิสลามกำลังจะปกปักรักษาเกียรติยศของคนคนนั้นเพราะการทำลายเกียรติยศเนี่ยมันอันตรายมันเป็นการบ่อนทำลายสังคมอย่าว่าแต่อิสลามเลยพี่น้องครับแม้กระทั่งกฎหมายกาเฟตเนี่ยเรื่องของการติฉินนินทาเนี่ยเขาอยู่ในหมวดหมิ่นประมาทกฎหมายกาเฟตที่เขาไม่ได้มีอัลลอฮ์ด้วยซ้ำไปแต่เขาพยายามจะรักษาสังคมรักษาเกียรติของผู้คนในสังคมเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดความสับสนอลมานไม่ให้มันเกิดความวุ่นวายดังนั้นพี่น้องครับดีที่สุดเลยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ยินเราได้ฟังกันอย่างเสมอและดาดดื่นมังกานายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรีฟันยะกุลคอยรอนเอาลียัสมุดนบีบอกว่าใครก็ตามที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ศรัทธาต่อวันสุดท้ายทำไมล่ะรุกุนอีมานมีตั้ง6ประการแต่ทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเอาเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวไปบวกหรือไปผนวกกับหลักการศรัทธาเพราะอะไรเพราะมันสำคัญครับการที่พี่น้องไปละเมิดสิทธิ์
ไปพูดถึงบุคคลอื่นโดยที่เขาไม่รู้โดยที่เขาไม่ชอบโดยที่เขาไม่พอใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากหลักการของศาสนาพี่น้องครับยกตัวอย่างเช่นพี่น้องจะบอกว่าบุคคลคนหนึ่งทำซินาหลักการอิสลามเนี่ยแน่นมากนะครับยิ่งกว่ากฎหมายใดๆบนโลกใบนี้เลยคนที่บอกว่าคนหนึ่งทำซินาเนี่ยไม่ใช่ให้บุคคลทั่วไปไม่ใช่ให้บุคคลทั่วไปและไม่ใช่ให้แค่บุคคลที่ได้ยินมาไอ้ขัวนั้นมันทำซินาไอ้ขัวนี้มันทำซินามันผิดประเวณีไม่เห็นนะครับนะได้ยินมานี่ก็พูดไม่ได้ฟังต่อมานี่ก็ห้ามพูดหรือถ้าจะเห็นก็ได้แต่ต้องเห็นด้วยกัน4คนด้วยกันพี่น้องทำไมต้องขนาดนั้นและเป็นผู้ชายด้วยนะผู้หญิงไม่รับนะครับไม่รับพยานในเรื่องนี้ต้องเห็นแล้วเห็นแบบไหนเนี่ยนิติศาสตร์อิสลามละเอียดมากเห็นถึงกระทั่งอวัยวะเพศของฝ่ายชายล่วงล้ำไปสู่อวัยวะเพศของฝ่ายหญิงเพราะอะไรทำไมหลักการอิสลามกฎหมายอิสลามจึงห้ามจึงพยายามสร้างความรัดกุมถึงขนาดนี้เพราะไม่ต้องการให้พี่น้องพูดทำไมครับเพราะอะไรทำไมพูดไม่ได้เพราะพี่น้องถ้าพี่น้องเชื่อว่าอินนัลลอฮะนะซามีอ์นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่รับรู้เป็นผู้ที่ได้ยินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องจะเบาความเลยใครคนหนึ่งเป็นคนบุเรใครเป็นคนชั่วพี่น้องครับถึงแม้ว่าพี่น้องจะเห็นและจะไม่ได้พูดมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกแน่นอกใช่มั้ยแต่อย่าลืมอัลเลาะห์รู้และมันจะไม่เป็นโมฆะมันจะไม่ฟาวทุกสิ่งทุกอย่างที่คนคนหนึ่งได้กระทำบนดุนยานี้ถูกจดถูกบันทึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องไม่ต้องกลัวครับถึงแม้ว่าดุนยานี้จะไม่มีใครพิพากษาเขาแต่การพิพากษาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันยิ่งใหญ่และเจ็บปวดยิ่งกว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าแหมคนคนนี้นี่มันบูเรจริงๆเลยอยากจะประกาศให้สังคมได้รับรู้อยากจะประกาศให้สังคมได้รับทราบใจเย็นใจร่มๆดังนั้นพี่น้องครับมีหลักการรองรับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเยอะแต่ผมนะครับด้วยกับเวลาที่บอกกับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้การที่เราจะพูดการที่เราจะบอกกล่าวหรือพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามพี่น้องต้องดูมาตรฐานอย่างเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยจะไปพูดจะไปเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งคนใดได้หรือไม่ไอ้ขัวคนนี้เป็นคนขี้ขโมยนะพี่น้องไปคุยกันเองไปพูดกันเองไอ้ขัวคนนี้เป็นคนที่นิสัยไม่ดีชอบยืมสตังค์เขาชอบยืมสตังค์แล้วไม่ใช้พี่น้องต้องพูดกับใครต้องคุยกับใครไม่ใช่คุยกับทุกคนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเปลี่ยนแปลงคนได้ดังนั้นนี่คือหลักการของศาสนาที่เป็นเรื่องเล็กๆในสายตาของมนุษย์แต่เป็นเรื่องใหญ่ในศาสนาอิสลามเราต้องตระหนักรู้และพยายามอย่าปล่อยผ่านคำพูดของเราเนี่ยทุกครั้งที่เราเอื้อนเอ่ยหรือปล่อยมันไปมันคือนายของเราเวลาพูดไปแล้วพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นใครบนหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องครับเวลาพูดไปแล้วแล้วมันไม่ใช่อย่างที่พูดคนที่เสียคือคนพูดแล้วก็ผลเสียจะประสบกับสังคมดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาวันนี้เตือนตัวเองผมเนี่ยเตือนตัวเองแล้วก็เตือนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในวันนี้เวลาที่เราจะกล่าวเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมาตรการหลายมาตรการที่เราต้องเรียนรู้และศึกษาและอยากให้พี่น้องทุกคนได้พยายามศึกษาเรียนรู้หลักการอิสลามให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าปล่อยให้เรื่องราวหรือหุกกลมทางด้านศาสนามันปล่อยผ่านโดยที่เราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะครับฝากเอาไว้เป็นบทเรียนกับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านแต่เพียงเท่านี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมอินนะฮูกานะกัฟฟารา